ดราม่าตามสมควรพอละพอละดราม่าเอากันพอหอมปากหอมคอก็แล้วกันรอสิ้นเดือนนี้คดีน่าจะสรุปได้แล้วก็ไม่เหนือความคาดหมายที่หลายๆคนมองได้ว่าจะจบอย่างไรอยากให้ฟังทนายเดชาเมื่อสักครู่นะอินไซต์ของแกนี่ใช้ได้เลยก็ตรงกับข่าววงในของพวกเราในแหละใช่อีกอย่างหนึ่งทางของคดีเท่าที่เช็คกับตำรวจก็ไม่ได้หนีไปจากนี้แหละไม่หนีไปจากนี้ไม่ได้หนีไปจากนี้จริงๆไม่หนีไปจากนี้นี่แหละแต่ที่มันฟุ้งรายวันก็เพราะว่ามันจะมีข้อมูลใหม่โผล่รายวันมาจากไหนก็ไม่ทราบเยอะเกินไปหมดใช่ตำรวจก็เลยต้องทำทุกอย่างเพื่อให้เคลียร์คัดชัดเจนไม่งั้นสรุปกันออกไปก็จะเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่ากันไปแล้วนะแต่ว่ากันไปแล้วนะยังไงคะคดีแตงโมมันแรงจริงๆแรงขนาดฟาดเอาพระสงฆ์องค์เจ้าในกระเด็นกระดอนหลวงพี่อุเทนจะซวยเอาที่ดงที่ดินวัดสาขานี่ก็โดนไปด้วยเลยไม่น่าจะมาเกี่ยวด้วยเลยนะวิทยาเขตวัดท่าไม้แถวๆสวนพึ่งอ่ะโดนไปด้วยเลยอ่ะปัญหาก็คือปัญหาก็คือไอ้ที่ผ่านมาตั้ง10กว่าปีบุกรุกอยู่กันแบบผิดๆแถวๆสวนพึ่งก็อยู่ได้ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายอย่างไรหรือไม่ต้องไปตรวจสอบนะที่ผ่านมาเคยมีบรรทัดฐานจัดการอะไรอย่างไรจะแก้ไขจะล้างบาปด้วยการทำสัญญาเช่าให้มันถูกต้องนั่นก็เป็นเรื่องปัจจุบันและอนาคตใช่แต่อดีตที่ผ่านมาล่ะนอกจากโลกวัชชะโลกติเตียนในทางกฎหมายต้องรับผิดชอบอะไรหรือไม่แล้วรับผิดชอบแค่ไหนขอบเขตขนาดไหนใช่ปัดกลับมาที่เรื่องนี้ดีกว่าการเมืองบ้านเราอาหนูกับหลานอิงอาหนูก็คือค่ะก็คุณอนุทินชาญวิรุฬกุลค่ะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขบางคนเรียกเสี่ยหนูบางคนเรียกหมอหนูค่ะนาทีนี้ต้องเรียกอาหนูคุณอาที่ชื่อหนูอาหนูเพราะเราจะไปเชื่อมกับหลานสาวคนสวยที่ชื่อหลานอุ้งอิงอุ้งอิงแคนดิเดตนายกจากครอบครัวพรรคเพื่อไทยเมื่อวานนักข่าวเอาไมค์จ่อปาก อาหนูคุณอนุทินค่ะการที่พรรคเพื่อไทยเปิดตัวน้องอุ้งอิงสามารถเรียกเรตติ้งได้เยอะจริงหรือเปล่าและถ้าได้เรตติ้งเป็นกอบเป็นกำอนาคตทางการเมืองจะร่วมงานกันได้ไหมระหว่างภูมิใจไทยกับเพื่อไทยฟังไหมคำตอบอย่างไรหลายคนอยากรู้ใช่ไหมคะไปฟังคำตอบพร้อมๆกันเลยค่ะดีอย่าไปดูว่าเป็นเพียงลูกสาวของท่านนายกทักษิณเท่านั้นเราต้องมองว่าน้องเขาก็เป็นคนรุ่นใหม่ความรู้ดีครอบครัวก็ดีใช่ไหมความตั้งใจจะมารับใช้ชาติบ้านเมืองนึกสภาพนะน้องเขาต้องมาลำบากอย่างนี้ไหมล่ะใช่ไหมเขาก็ตั้งใจที่จะมาเป็นทางเลือกเป็นรับใช้ชาติบ้านเมืองก็ดีคนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดคือใครประชาชนมีทางเลือกเยอะๆเยอะๆๆทุกคนก็จะต้องแข่งขันกันขับเคลื่อนนโยบายอะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชนแต่สุดท้ายคนที่ตัดสินใจก็คือประชาชนส่วนตัวท่านมองว่าคุณน่าจะเป็นนายกได้มั้ยคะอนาคตอนาคตเป็นได้อยู่แล้วใช่มั้ยใครๆที่มีความตั้งใจทําอะไรให้กับบ้านเมืองก็เป็นได้หมดแหละผมเห็นน้องเขาตั้งแต่สมัยตามคุณพ่อไปประชุมนานาชาติเอเปกผมมีโอกาสได้ไปตอนนั้น15 16ปีแล้วนะถ้าบอกว่ามองว่าดีอะไรขนาดนี้ฮะอนาคตอาจร่วมงานกันได้ไหมครับเอาไว้เป็นเรื่องของอนาคตโอกาสเป็นอะไรก็จะเป็นเรื่องของอนาคตที่จะเกี่ยวดองกับครอบครัวเพื่อไทยกับพรรคประชาธิปไตยมีครอบครัวเดียวมีหลายบ้านไม่ได้มีหลายบ้านแล้วหัวแตกร่วมงานทางการเมืองกันอะไรแน่ใช่ไหมอะไรนะงานทางการเมืองในอนาคตเราอย่างที่ผมบอกนะทุกอย่างมันจะจบอยู่ที่ผลของการเลือกตั้งเราต้องยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยในระบอบประชาธิปไตยนะถ้าเรายึดมั่นตรงนั้นได้ประชาชนได้ประโยชน์สรุปนะนักข่าวเริ่มจากการขุดบ่อก่อนเพื่อไทยเอาอุ้งอิงมาขายคาดว่าจะเรียกเรตติ้งจะได้เรตติ้งเป็นกอบเป็นกำไหมแล้วก็เชื่อมไปที่ในที่สุดอนาคตในทางการเมืองเพื่อไทยกับภูมิใจไทยจะไปจับมือกันได้ไหมก็เป็นเรื่องของอนาคตไงก็เป็นเรื่องของอนาคตใช่ไหมเป็นเรื่องของอนาคต